KNN Y กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ INN Y นะคะรายการข่าวสารสาระเศรษฐกิจสังคมเพื่อผู้บริโภคที่จะนำพาทุกท่านนั้นไปค้นหาคำตอบจากทุกความสงสัยรวมถึงไขหาทางออกทุกปัญหาค่าใช้จ่ายค่ะใช่แล้วครับมาปกติแล้วเนี่ยช่วงเบรก2นะฮะจะเป็นเบรกที่หลายคนชอบมากนะฮะเพราะว่ามันเสริมสร้างแนวคิดเสริมสร้างความรู้ที่ผ่านมาเราก็บอกว่าโอ้โหมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วตอนนี้หลายคนก็กำลังยิ้มกับดอกเบี้ยทบต้นทั้งหลายแหล่นะฮะโดยเฉพาะคนลงทุนหุ้นนะฮะบอกตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรมาทบต้นเลยลงตลอดเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมครับคือมันต้องใช้ระยะเวลาเก็บไปเรื่อยๆนะฮะรวมไปถึงสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็คือว่าเราต้องรู้จักการแบ่งเงินสู่การออมนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็บอกเรื่องราวของการแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบบางส่วนนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะพาให้คุณผู้ชมไปรู้จักโอกาสอีกโอกาสหนึ่งของคนที่อยากทำประกันชีวิตปกติแล้วเนี่ยการทำประกันชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีหลายบริษัทเข้ามาแข่งขันกันนะฮะบางบริษัทก็บอกว่าเอางี้ประกันชีวิตแบบประกันที่มีประกันสุขภาพพ่วงด้วยนะไม่เค็มมีคืนบางบริษัทบอกเลยถ้าเกิดว่าไม่เค็มมีคืนเงินนะครับผมไปเจอบริษัท1บริษัทครับคุณผู้ชมครับบบจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิตครับเค็มแล้วมีเงินคืนด้วยเฮ้ยน่าสนใจไหมคุณผู้ชมรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปร่วมพูดคุยนะคะกับคุณพรประภาสุกรีพิลมผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบบจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะครับผมอ้าวน้องแก้มถามเลยถามเลยนะคะว่าแบบกรมธรรม์ล่าสุดที่ว่าเคลมแล้วมีเงินคืนเนี่ยเป็นอย่างไรคะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของไทยซัมซุงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราซื้อประกันสุขภาพซื้อค่าชดเชยเวลาที่เรานอนที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยที่เราต้องสูญเปล่าหมายถึงว่าซื้อทิ้งทุกปีแต่วันนี้เนี่ยไทยซัมซุงของเราได้ออกแบบเรียกว่าซัมซุง Total Return นะคะถึงคุณจะเคลมเราก็จะคืนเบี้ยประกันให้คุณยกตัวอย่างค่ะหมายความว่าในรูปแบบของกรมธรรม์ฉบับนี้เนี่ยเราจะคุ้มครองชีวิตคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะเป็น2เท่าของทุนประกันหลักเราจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันที่เรานอนที่โรงพยาบาลค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นเบี้ยที่เราซื้อวันนี้ที่ยกตัวอย่างเบี้ย 20,000 บาทเราก็ชำระเบี้ย15ปีในอัตราที่เท่าๆกันแต่โดยปกติเบี้ยประกันแบบนี้เนี่ยสัญญาสุขภาพเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเราทุกๆ5ปีแต่ถ้าเราซื้อแบบนี้เนี่ยเราดีไซน์สินค้าตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไม่ว่าจะขึ้นไม่ว่าจะลงเราก็ให้ราคาอัตราคงที่เท่ากันทุกปีเลยนะคะหมายถึงเท่ากันทุกปีไปถึงกี่ปีนะฮะ15ปีค่ะเราคุ้มครองคุณ15ปีเราชำระเบี้ย15ปีแล้วที่โดดเด่นกว่านี้ก็คือว่าเราให้คุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งปกติตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโรคต่างๆเนี่ยมันน่ากลัวมากโรคมะเร็งเป็นโรคที่คนไทยเกิดสูงที่สุดเลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจระบบหลอดเลือดต่างๆโรคไตวายหรือว่าโรคที่ต้องผ่าตัดเนี่ยนะคะทันทีที่เกิดโรคเหล่านี้ขึ้นมาอันดับแรกเนี่ยเราจ่ายเงินให้คุณ1ก้อนก่อนเลยค่ะแล้วถ้าคุณนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าสถิติเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยปีล่าสุดปี2557จากกระทรวงสาธารณสุขอ่ะทุกๆ100คนจะมีคนไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลนอนแอดมิดอ่ะนะคะ30คนโอ้ 30% เลยเหรอ30เลยค่ะเยอะมากเลยค่ะหมายความว่าไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเราก็ไปแอดมิดเราก็ไปนอนโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยค่าชดเชยที่เรานอนโรงพยาบาลเนี่ยเช่นเราซื้อ 1,000 บาท 2,000 บาทต่อวันเราก็จะต้องจะรับค่าชดเชยที่บริษัทประกันจ่ายให้เราแล้วไม่มีเงินคืนนะคะแต่ของไทยซัมซุงเนี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแอดมิดด้วยเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอุบัติเหตุคุณนอน10วันซื้อค่าชดเชยวันละ 1,000 เราก็จ่ายชดเชยคุณวันละ 1,000 คูณ10วันก็ 10,000 คุณซื้อวันละ 2,000 เราก็คืนให้คุณ10วันวันละ 2,000 คือ 20,000 ครับแต่เงินที่เราคุณได้รับคืนจากทางบริษัทให้แล้วเนี่ยนะคะได้ไปแล้วเพื่อครบสัญญาเนี่ยทุกเบี้ยประกันที่คุณจ่ายมาเนี่ยเราคืนให้คุณทุกบาทเลยหมายความว่าถึง10ปีปุ๊บเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายมาใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยเหรอฮะเรายกตัวอย่างนะคะวันนี้เรามีแผนที่เราดีไซน์ออกมาให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมด5แผนครับเริ่มต้นที่เราเลาะ
ก็บเงินเรายกตัวอย่างที่อายุ30นะคะวันนี้เก็บเงินวันละ44บาทเราก็จะมีแผนความคุ้มครองให้กรณีเสียชีวิตเราจ่ายให้คุณ 75,000 ถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงเราจ่ายให้คุณ 150,000 บาทครับสมมติว่าในระหว่าง15ปีที่คุณชำระเบี้ยมาเนี่ยวันละ44บาทเป็นเงินประมาณ 200,000 240,000 ครับถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงเราจ่ายคุณก่อนเลย 150,000 แต่สัญญายังอยู่นะคะสมมติว่าในอนาคตคุณไม่สบายยังคงเข้าออกโรงพยาบาลเรามีชดเชยให้คุณวันละ750บาทเราก็จ่ายให้คุณต่อเนื่องเมื่อครบสัญญาเรายังคืนเงินให้คุณอีกอะค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมขอสรุปจุดเด่นก่อนนะฮะคือจุดเด่นตัวนี้เนี่ยอันแรกก็คือว่าค่าเบี้ยไม่ปรับเพิ่มตามปีนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นประกันชีวิตที่พ่วงประกันสุขภาพด้วยนะฮะคือค่าเบี้ยไม่ปรับเพิ่มนะครับแล้วก็คือตลอดสัญญาเลย15ปีนะครับแล้วก็อันนึงก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองโรคร้ายแรงหลายโรคนะครับแล้วก็เบี้ยคืนนะฮะคืนเบี้ยครบทุกบาททุกสตางค์นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะเบิกคุณจะเบิกไปเท่าไหร่ก็ตามนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็คืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยถูกต้องค่ะเรายกตัวอย่างนะคะวันนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราชอบดื่มกาแฟครับสมมติว่ากาแฟเราดื่มกาแฟธรรมดาแล้วกันนะคะแก้วละ50บาทเราทาน1ปี365วันเราทานทุกวันนะคะเราใช้เงิน 18,250 บาท15ปีเราเสียเงินบริโภคกาแฟเนี่ย 273,700 บาทครับผมค่ะถ้าเราประหยัดค่ากาแฟ1แก้วต่อวันเนี่ยเราก็ได้เงิน 273,750 บาทคืนกลับมาละโดยที่เรามีแผนความคุ้มครองแผนที่1ให้เนี่ยครับถ้าสมมุติเป็นโรคร้ายแรงคุณได้เลย150,000แล้วคุณยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบ15ปีถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับประกันที่อื่นนะคะอันนี้ถามต่อเลยแล้วกันค่ะว่าประกันตัวนี้ค่ะเป็นประกันชีวิตที่ควบกับประกันสุขภาพหรือเปล่าคะแล้วมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะเป็นประกันชีวิตที่พ่วงสุขภาพในเรื่องของโรคร้ายแรงค่ะกรณีที่เป็นโรคร้ายแรง7โรคที่เรากำหนดขึ้นมาในสัญญาของเราอะนะคะเช่นเราจะมีเรื่องของโรคมะเร็งระยะลุกลามโรคไตวายเรื้อรังโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันการผ่าตัดหัวใจด้วยการเปิดหัวใจก็คือการทำบายพาสเนี่ยนะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองอุดตันแล้วก็โรคระบบประสาท multiple sclerosis เนี่ยค่ะ7โรคนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอวินิจฉัยเราจะจ่ายเงินค่าสินใหม่สัญญาโรคร้ายแรงให้ก่อนทันทีเลยค่ะเช่นแผน1เรามีอยู่ที่ 150,000 เราก็จ่าย 150,000 แผนที่2เรามี 200,000 เราก็จ่ายให้ทั้งก้อนเลย 200,000 แผนที่3 300,000 แผนที่4 400,000 และแผนที่5 600,000 ค่ะครับผมอันนี้คือเป็นแบบประกันเฉพาะโรคร้ายแรงใช่มั้ยฮะคือจะไม่รวมกับโรคอื่นๆใช่มั้ยครับหรือว่ายังไงฮะไม่ได้รวมกับโรคอื่นๆค่ะเป็นโรค7โรคที่เราสำรวจมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยเป็น7โรคนี้ค่อนข้างสูงที่สุดค่ะเขาบอกว่าทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยคนไทยจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะ55คนใน1ชั่วโมงจะมี55คนที่ตรวจพบค่ะแล้วกรณีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะจะได้รับค่าชดเชยสูงสุดอย่างที่บอกไปในช่วงแรกว่าโรคร้ายแรงในกรณีโรคร้ายแรงนี่จะจ่าย 200,000 ใช่ไหมคะแล้วก็ 250,000 ตามลำดับถูกนะคะค่ะค่ะตอนนี้ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่สบายปวดหัวท้องเสียเป็นหวัดอย่างนี้ค่ะเราเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้เราไม่ได้มีคุ้มครองเรื่องของค่ารักษานอนเช่นป่วยธรรมดาแต่ชดเชยว่าเรานอนกี่วันเราก็จะจ่ายตามจำนวนวันที่คุณนอนเช่นเราซื้อแผนที่2เนี่ยเราชดเชยวันละ 1,000 บาทเราก็จะจ่ายคุณเรานอน5วันเราก็วันละ 1,000 จ่าย5วันก็ 5,000 บาทค่ะนะฮะคือจ่ายทุกวันน่ะที่เรานอนมีสูงสุดมั้ยฮะสูงสุดไม่เกิน180วันต่อการเจ็บป่วย1ครั้งค่ะค่ะไม่เกิน180วัน180วันต่อการเจ็บป่วย1ครั้งก็ถือว่าสูงนะฮะนะฮะโหมากเลยฮะต่อเลยฮะคือเบี้ยประกันภัยอ่ะครับมันคิดแบบไหนอย่างไรฮะเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนี่แตกต่างกันเยอะมั้ยฮะหรือว่ายังไงฮะต่างกันนี่ค่ะต่างกันค่ะเรารับประกันที่อายุ20ถึง55ปีอ่ะนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะว่าคนอายุ30ถ้าเราซื้อแผนที่1เนี่ยมีความคุ้มครองชีวิตที่ 750,000แล้วก็คุ้มครองโรคร้ายแรง 150,000 เนี่ยเราใช้เงินวันละ44บาทเองถ้าเราเลือกแผนที่2ก็58บาทต่อวันค่ะเลือกแผนที่3ก็88บาทต่อวัน
แตกต่างกันในเรื่องของเพศนะคะผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันในเรื่องของค่าอาชีพค่ะค่ะแล้วก็เรารับประกันสูงสุดไม่เกินแผนที่5นะคะที่ความคุ้มครองสูงสุดที่ลดได้แหล่ง 900,000 แล้วก็ตัวคุ้มครองชีวิตที่ 300,000 หมายความว่าถ้าเราซื้อแพ็คเกจนี้นะคะเราจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด 900,000 บาทแล้วก็นอนโรงพยาบาลวันละ 3,000 เราใช้เงินวันละ176บาทเท่านั้นนะคะค่ะค่ะแล้วในกรณีที่หากว่าเป็นโรคร้ายแรง1โรคอะค่ะแล้วก็มีโรคอื่นๆแทรกซ้อนขึ้นมาจะมีการยกเลิกไหมคะหรือว่ายังรับประกันอยู่อย่างต่อเนื่องกรณีที่เป็น1ใน7โรคร้ายแรงเนี่ยเราจ่ายสินใหม่ให้ค่ะยกตัวอย่างที่ 150,000 เราจ่ายให้ปุ๊บตัวสัญญาโรคร้ายแรงถือว่าสิ้นสุดแต่ตัวสัญญาชีวิตและสัญญาค่ารักษาที่นอนโรงพยาบาลเรายังคงดูแลให้จนครบสัญญา15ปีค่ะพอครบ15ปีปุ๊บเราก็ยังคงจ่ายเบี้ยประกันที่คุณชำระในส่วนที่เป็นสัญญาหลักแล้วก็เบี้ยสัญญาชดเชยรายวันให้คืนทุกบาทเหมือนกันค่ะถึงแม้คุณจะเคลมนะคะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณนะคะคุณพรประภามากๆนะคะก็ฝากคุณจุงถึงเคมก็คืนไว้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับคือบริษัทประกันก็มีการแข่งขันกันพอสมควรนะ อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะฮะประกันชีวิตแบบว่าเคลมแล้วมีเงินคืนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบก็คือว่าเขาก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเป็นโรคร้ายแรง นะฮะเฉพาะที่เขากำหนดนะแล้วก็มีถ้าเกิดว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็จ่ายชดเชยไปแต่ไม่เกี่ยวกับข้องกับค่ารักษานะครับเฉพาะค่ารักษาเนี่ยจะเป็นเฉพาะโรคร้ายแรงที่เขาคุ้มครองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบริษัทประกันชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะฮะค่ะก่อนจากกันไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามชมรายการสดของเราทุกวันเสาร์ไม่ทันสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube Channel ค่ะ INNY รวมไปถึงFacebook แล้วก็ Twitter ของเรานะคะ INY เช่นเดียวกันค่ะหมดเวลาแล้วเรา2 คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะINNY